ครับสวัสดีครับวันนี้น้าจะมานำเสนอครับกับเจ้ามือ X นะครับกับบันไดนะฮะบันไดอีบอร์ดข้อดียังไงสำหรับคือจริงๆแล้วนะจะบอกให้เลยว่ามีประโยชน์มากเลยครับบันไดรุ่นนี้นะจริงๆแล้วทุกคนมองไปอาจจะไม่ใช่บันไดนะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นบันไดนะคือข้อดีของเขาก็คือ1ปึ๊บเปิดประตูนะฮะเปิดประตูเฮ้ยแม่งมาเลยว่ะงงเลยนี่ฮะข้อดีนะฮะก็คือจริงๆแล้วสำหรับคนที่ซื้อรถมานะครับอาจจะไม่ชอบบันไดของโรงงานนะครับก็น้าแนะนำได้เลยครับเป็นตัวอีบอร์ดตัวนี้นะอีบอร์ดตัวนี้คือข้อดียังไงนะมาเปิดประตูหลังนั่นก็ลงอ่ะสำหรับคนที่ยังสตาร์ทรถอยู่นะครับหรือว่าคนสูงมีอายุนะฮะคือนั่งอยู่ด้านหลังหรือว่ารถสูงที่คนทุกคนจะไม่โหลดนะฮะตัวข้อดีของตัวนี้น่าจะเตี้ยกว่าของสแตนดาร์ดโรงงานนะฮะก็คือขึ้นกระชับแน่นอนนี่ฮะเดี๋ยวน้าจะมาเทสให้ดูครับนี่ครับเวลาเปิดออกมาค่อนข้างที่จะกว้างครับกว้างมากกว้างฐานมันจะกว้างกว่าของเดิมนะทุกคนแต่ว่าเวลาปิดรถปุ๊บมันก็จะเก็บเรียบเลยนี่เลยครับอาจจะจอดรถที่แคบๆหรือว่าอะไรอาจจะโดนเฉี่ยวโดนชนบันไดข้างนะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับนะก็เปิดประตูหน้าประตูหลังทุกอย่างมันก็จะถูกสไลด์ออกมาลักษณะนี้นะฮะนี่เลยนี่เลยครับโอ้โหขึ้นง่ายๆเลยครับนี่เลยครับอันนี้สำหรับรถตัวนี้นะรถตัวนี้น่าจะเป็นตัว2656658ตัวสแตนดาร์ดหรือว่าทุกคนจะยกก็ได้นะครับตอบโจทย์กับบันไดตัวนี้นะครับนี่เลยราคาพร้อมติดตั้งบอกได้เลยว่า 29,000 บาทรับประกันนะฮะตัวนี้มีโครงสร้างรับประกัน2ปีสำหรับคนที่มีอายุหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบมีแม่แก่ๆหรือว่ามีพ่อชราหรือว่ามีเด็กมีอะไรนะครับตอบโจทย์มากครับให้ท่านนั่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเปิดออกมานะครับนี่เลยครับท่านก็จะยืนเดินลงมาแบบสบายๆเลยครับนี่เลยครับความแข็งแรงมันมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะก็จะโยกให้ดูเลยครับนี่เลยครับคือตอบโจทย์กับ Isuzu จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ Isuzu นะรถกระบะทุกรุ่น PPV หรือ SUV นะครับมีทุกรุ่น Fortuner Ford Ford อะไรมีหมดเลยครับก็สนใจมาติดต่อหรือว่ามาติดตั้งที่ร้านน้าได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นราคา 29,000 บาทเป็นราคารวมติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับหน้าร้านก็ฝากวัยรุ่นฝาก FC ด้วยนะครับมีจำหน่ายที่ร้านน้าแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นรถของที่ร้านเองครับน้าก็มั่นใจที่จะใส่ตัวนี้นะครับก็ของดีมีมาตรฐานแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ